้หวันพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศเพิ่มอีก3รายในจำนวนนี้1รายเป็นน้องชายของผู้ติดเชื้อที่กลับมาจากแคนาดาส่วนอีก2รายเป็นภรรยาและลูกของนักบินสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ที่ติดโควิด -19 ก่อนหน้านี้นอกจากนี้มี3รายที่ติดเชื้อจากต่างประเทศประกอบด้วยนักศึกษาอินโดนีเซีย2รายและชาวไต้หวันที่กลับมาจากอินเดีย1รายและเนื่องจากอาจารย์กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติไต้หวันหรือไต้หวันเทคจำนวน65คนเคยไปที่มัสยิดกรุงไทเปทางมหาลัยจึงสั่งให้ทั้งหมดทำการเรียนการสอนผ่านทางออนไลน์จนถึงวันที่3พฤษภาคมส่วนการทดสอบของนักเรียนอาชีวะซึ่งจะจัดขึ้นในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยสุดสัปดาห์นี้ทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการฆ่าเชื้อทำความสะอาดแล้วอาจารย์และนักศึกษาจำนวน65คนที่ไปมัสยิดกรุงไทเปซึ่งเป็นสถานที่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 มี45คนถูกจัดให้อาศัยอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยชั้นเดียวกันอีก20คนอยู่หอพักข้างนอกและขอให้พวกเขาห้ามออกไปไหนก่อนวันที่2พฤษภาคมนอกจากมหาวิทยาลัยไต้หวันเทคแล้วตรวจพบว่ามหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันและมหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวันก็มีผู้เดินทางไปร่วมงานที่มัสยิดกรุงไทเปจำนวน12คนกับ3คนตามลำดับโดยทั้งหมดจะต้องเฝ้าสังเกตอาการด้วยตนเองถึงวันที่30เมษายนและใช้วิธีการเรียนผ่านทางออนไลน์不要到校内的办公场所，也不要进入教室或者校内的学生活动的地方，这是为了避免可能性导致疫情的扩散。เนื่องจากทั้ง3มหาวิทยาลัยมีระบบที่สามารถเลือกวิชาเรียนข้ามสถาบันได้ในจำนวนนี้ไต้หวันเทคข้ามมา NTU มีถึง441คนครั้งซึ่งจะรวมถึงนักศึกษาที่เคยไปมัสยิดหรือไม่ทาง NTU เผยว่าต้องทำการตรวจสอบหากได้รับการยืนยันว่ามีก็จะต้องเพิ่มการฆ่าเชื้อทำความสะอาดสถานที่ดังกล่าวการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO จะมีขึ้นในวันที่24พฤษภาคมนี้ไต้หวันไม่ได้รับหนังสือเชิญติดต่อกันเป็นปีที่4ทางสหภาพรัฐสภาของกลุ่มพันธมิตรจีนจึงได้ทำวิดีโอคลิปพิเศษขึ้นมาเพื่อยกย่องว่าไต้หวันเป็นแบบอย่างระดับโลกของการป้องกันโรคระบาดโดยสมาชิกสภาของหลายประเทศซึ่งรวมถึงอังกฤษออสเตรเลียและแคนาดากล่าวว่าจีนไม่ควรเอาการเมืองมาเกี่ยวข้องกับปัญหาสาธารณสุขระดับโลกและกีดกันไต้หวันออกไปจากองค์การระหว่างประเทศขณะที่สมาชิกรัฐสภาสหรัฐก็ได้โพสต์ข้อความบนทวิตเตอร์และติดแฮชแท็กว่าสนับสนุนไต้หวันเข้าร่วมการประชุม WHO การทวิตข้อความดังกล่าวจัดขึ้นโดยกลุ่มเอเชียแปซิฟิกของคณะกรรมการต่างประเทศและส.ส.สหรัฐโดยมีส.ส.สหรัฐมากกว่า20คนทำวิดีโอคลิปพิเศษ100คนช่วยกันโพสต์ข้อความและยังมีส.ส.อีกอย่างน้อย25ประเทศทั่วโลกแสดงจุดยืนสนับสนุนไต้หวันกระทรวงการต่างประเทศไต้หวันเผยว่ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สหรัฐเป็นผู้นำประเทศประชาธิปไตยทั่วโลกให้การสนับสนุนไต้หวันเข้าร่วมการประชุม WHO และขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจไปยังส.ส.ของทุกประเทศที่ออกมาให้การสนับสนุนวิกฤตภัยแล้งทำให้แม่น้ำสายหลักของไต้หวันอย่างแม่น้ำจั๋วสุยตกอยู่ในสภาวะแห้งขอดหากมองจากมุมสูงบริเวณสะพานซีหลัวที่ข้ามเขตยูลินกับจังฮว่าจะเห็นแม่น้ำแตกแยกออกเป็นลำธารเล็กๆแม่น้ำมีระดับความแห้งแล้งที่แตกต่างกันน้ำที่ไหลในแต่ละชั้นก็มีสีแตกต่างกันด้วยหากมองจากสะพานจื้อเฉียงจะยิ่งน่าตกใจกว่าจากเดิมที่เป็นสันทรายตอนนี้กลายเป็นทุ่งหญ้าสีเขียวเป็นภาพภาวะภัยแล้งที่พบเห็นได้ยากแม่น้ำจั๋วสุยเป็นแม่น้ำยาวที่สุดในไต้หวันแต่วันนี้กลับประสบภาวะภัยแล้งไม่มีน้ำเกษตรกรในพื้นที่เผยว่าไม่เคยพบเห็นมาก่อนในรอบ50ปีกุ้งปลาในแม่น้ำเนื่องจากขาดน้ำจึงขึ้นมาเกยตื้นและถูกตากแห้งกรมชลประทานไต้หวันกล่าวว่าในช่วงที่น้ำอุดมสมบูรณ์จะปล่อยน้ำให้ใช้ได้ต่อวันประมาณ11ล้านเมตริกตันแต่พอสถานการณ์ภัยแล้งทำให้ปล่อยน้ำได้เพียงวันละ 1.99 ล้านเมตริกตันขณะที่ระบบน้ำไหลเวียนในธรรมชาติยังคงต้องใช้น้ำ 260,000 เมตริกตันไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งช่วงที่ผ่านมาบนภูเขาเกิดฝนตกจึงหวังว่าจะช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งได้การระบาดโควิด-19 ระลอก2ที่อินเดียรุนแรงโรงพยาบาลเตียงเต็มสถานีเติมก๊าซออกซิเจนมีคนต่อแถวยาวเหยียดผู้ป่วยจำนวนมากต้องให้คนในครอบครัวขับรถตะเวนหาเตียงตามโรงพยาบาลต่างๆวัดซิกแห่งหนึ่งในเขตเดลีตะวันออกมีบริการออกซิเจนให้กับผู้ป่วยที่ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาในโรงพยาบาลได้จำนวนผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นทำให้เมนเผาศพในเขตกรุงนิวเดลีและเมืองอื่นๆต้องจัดงานชาปนกิจรวมกันและทำการเผาศพตลอดทั้งวันทั้งคืนทางการอินเดียเผยสถิติวันที่26เมษายนพบผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่ม 320,000 กว่าคนตลอด6วันมีผู้ติดเชื้อเพิ่มวันละกว่า 300,000 คนเสียชีวิตจำนวน 2,771 คนแต่เนื่องจากกำลังการตรวจคัดกรองไม่เพียงพอผู้เชี่ยวชาญขององค์การอนามัยโลกเชื่อว่าจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจริงน่าจะสูงกว่านี้ทางการอินเดียสั่งหยุดใช้ออกซิเจนเหลวในภาคอุตสาหกรรมเพื่อนำทั้งหมดไปใช้ด้านสาธารณสุขพร้อมชี้ว่าวัคซีนที่ผลิตในประเทศมีประสิทธิภาพขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกและให้ความร่วมมือในการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเต็มที่मैं कहना चाहूंगा कि सीधा टाइम आ गया है कि घर में हम वैसे ही अब मास्क पहनना शुरू करें องค์การอนามัยโลกจัดตั้งทีมในอินเดียขึ้นมาใหม่โดยมีเจ้าหน้าที่กว่า 2,600 คนเข้าไปให้บริการช่วยเหลือการแพร่ระบาดขณะที่ประเทศอื่นๆก็ยื่นมือให้ความช่วยเหลือโดยอังกฤษบริจาคเครื่องช่วยหายใจ100เครื่องและเครื่องผลิตออกซิเจน65เครื่องขณะที่สหรัฐเยอรมนีอิสราเอลฝรั่งเศสหรือแม้แต่ปากีสถานก็ยังให้คำมั่นว่าจะให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์กับประเทศอินเดียเช่นกัน